ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าขวัญพี่จุ๋มถามก่อนว่าที่โรงเรียนน้องๆเนี่ยมีสระว่ายน้ำไหมเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มขอใช้ชื่อเรื่องว่าโรงเรียนสยองขวัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งซึ่งจะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็ป .1 2 3 4 5 6นักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดก็มีประมาณ 1,000 คนแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นมีสนามฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อรวมถึงสระว่ายน้ำในโรงเรียนด้วยนะคะก็คือเด็กๆ เนี่ยจะมีชั่วโมงที่ได้เรียนว่ายน้ำด้วยทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กตัวน้อยๆที่เพิ่งจะอยู่ชั้นอนุบาล2ค่ะน้องตัวเล็กมากนะคะอนุบาล2นี่คือเพิ่งจะ4ขวบเองมั้งกิจกรรมการว่ายน้ำเนี่ยค่ะจะมีให้เด็กนักเรียนเรียนตั้งแต่ชั้นป.1ขึ้นไปจนถึงป.6ก็คือจะบรรจุเข้าไปในเป็นวิชาเรียนอีกวิชานึงซึ่งตอนนั้นทางโรงเรียนเนี่ยบอกว่ามันเป็นการฝึกให้เด็กมีทักษะการเอาตัวรอดนะคะก็ได้มีการขออนุญาตผู้ปกครองว่าจะให้เด็กเรียนวิชานี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งตอนนั้นมันยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นเขาก็เลยยังมีการสอนว่ายน้ำกันในโรงเรียนอยู่แล้วทีเนี้ยตารางการเรียนเนี่ยก็จะจัดเป็นวันจันทร์ให้ปอไหนเรียนวันอังคารให้ปอไหนเรียนแล้วก็จะมีวันพุธที่จะมี2ชั้นได้เรียนก็คือชั้นหนึ่งจะเรียนป.3เนี่ยจะเรียนช่วงเช้าแล้วก็พี่ป.6จะเรียนช่วงบ่ายนอกนั้นก็จะเป็นแค่วันละ1ชั้นเรียนนะคะแล้วทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีน้องๆเด็กอนุบาล นี่แหละค่ะเขาเห็นว่าพี่ๆเนี่ยได้เรียนว่ายน้ำได้เล่นน้ำกันสนุกสนานเขาก็อยากจะเรียนบ้างแต่คุณครูก็ยังไม่อนุญาตให้เด็กอนุบาลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของสระว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้แต่เกาะขอบรั้วแล้วก็ยืนมองพี่ๆเล่นน้ำอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้องบอยน้องบอยนี้อยากจะเล่นน้ำกับรุ่นพี่มากเลยก็พยายามดูว่าเวลาที่พี่ป.1 ป.2 เขาเข้าไปข้างในเนี่ยเขาเข้าจากทางไหนประตูมันอยู่ตรงไหนแอบดูทุกวันจนรู้ค่ะว่าประตูทางเข้าของสระว่ายน้ำนั้นมันอยู่ฝั่งเดียวกับประตูเปิดเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วหลังจากนั้นค่ะน้องบอยก็ได้นัดเพื่อนอีกประมาณ 3-4 คนซึ่งทั้ง 3-4 คนนี้ก็คืออยากจะเล่นน้ำเหมือนกันอยากจะว่ายน้ำสนุกสนุกเหมือนพี่ๆอนุบาลโดยที่น้องบอยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะคะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นระดับความลึกที่ต่างกันค่ะมีตั้งแต่ลึก50เซนก็คือถ้าผู้ใหญ่ลงไปยืนเนี่ยก็จะอยู่แค่ระดับเข่าลึก80เซนก็จะสูงขึ้นมาหน่อยไปจนถึงลึก2เมตรนะคะเวลาที่คุณครูเขาจะพาเด็กไปเรียนว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะกำหนดเลยว่าเด็กป.1ให้อยู่ระดับนี้ป.2ให้อยู่ระดับนี้แต่ด้วยความที่น้องบอยค่ะไม่ได้รู้แค่รู้สึกว่าอยากจะกระโดดน้ำเล่นเท่านั้นเองวันนั้นหลังจากที่เลิกเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ทยอยมารับเด็กๆกลับบ้านแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยเขาก็จะไม่สะดวกมารับในทันทีเขาก็จะเอาเด็กๆเนี่ยฝากไว้กับคุณครูเวรที่โรงเรียนก่อนซึ่งก็รวมถึงน้องบอยแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะที่พ่อแม่ยังไม่สะดวกมารับทั้งหมด4คนเนี่ยค่ะก็เลยแอบโดยการเอากระเป๋านักเรียนอะไปวางไว้ที่ไม้หินอ่อนหน้าสนามฟุตบอลเพื่อให้คุณครูรู้สึกว่าเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยอยู่ตรงสนามฟุตบอลแต่แท้จริงแล้วเขาแค่วางกระเป๋านักเรียนไว้ค่ะแล้วเขาก็แอบมุดรั้วเข้าไปซึ่งตอนนั้นพันลงได้ล็อกกุญแจสระว่ายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้วยความที่น้องตัวเล็กค่ะน้องก็ค่อยๆมุดลอดเข้าไปทางด้านล่างเพราะด้านล่างมันจะมีช่องว่างให้เด็กตัวน้อยๆพอจะลอดได้หลังจากนั้นพอทั้งหมดเข้าไปและด้วยความที่ไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นค่ะทั้งหมดก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็กระโดดตู้มลงไปมันจริงค่ะว่าเด็กตัวน้อยๆเนี่ยเข
ขายังสามารถที่จะว่ายน้ำได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแต่พอเขาว่ายแล้วเขาไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางการทรงตัวของเขาได้ค่ะเพราะเวลาที่เขาว่ายอ่ะมันก็คือว่ายน้ำท่าลูกหมาซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของคนจะจมน้ำมันก็แค่ตะกุยตะกายไปแค่นั้นเองแต่เขาไม่สามารถบังคับทิศทางได้ว่าเขาต้องว่ายเข้าฝั่งในระหว่างนั้นน้องๆคนอื่นๆที่เห็นน้องบอยกระโดดลงไปเนี่ยค่ะก็รู้สึกกลัวกลัวว่าน้องบอยจะจมน้ำแต่ก็กลัวว่าถ้าไปบอกครูครูก็จะดุเอาอีกสุดท้ายแล้วเพื่อนทั้ง3คนค่ะได้แต่นั่งมองน้องบอยค่อยๆจมลงไปอยู่ที่ก้นสระโดยที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยกว่าเรื่องจะไปถึงคุณครูเนี่ยก็ปากไปตอนที่ผู้ปกครองมารับแล้วถามหาตอนนั้นคุณครูก็บอกว่าน่าจะเล่นกันอยู่ที่สนามฟุตบอลที่ไหนได้มันมีแค่กระเป๋าค่ะวางอยู่ตรงนั้นคราวนี้ถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วก็ตามหาเด็กๆทั้ง4คนกันใหญ่เลยค่ะรู้ตัวอีกทีก็คือเห็นว่ามีเสียงเด็กร้องไห้มาจากทางสระว่ายน้ำค่ะและเมื่อไปดูสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเด็ก3คนนั่งกอดกันร้องไห้อยู่ริมสระในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นจมอยู่ใต้ก้นสระที่มีขนาดลึกถึง2เมตรคนที่น่าสงสารที่สุดคือคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองค่ะที่พอมาเห็นภาพนั้นก็รู้สึกใจสลายพ่อกับแม่นี่ร้องไห้พูดจาไม่เป็นภาษาคนเลยค่ะตอนนั้นด้วยความที่เสียใจมากหลังจากนั้นครูเวรก็โทรเรียกรถกู้ภัยโทรเรียกรถพยาบาลหวังว่าจะมาช่วยดึงชีวิตน้องกลับคืนมาได้ทันแต่มันก็สายไปค่ะเพราะว่าน้องจมลงไปสู่ก้นบ่อเป็นเวลานานเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วยื้อยังไงดึงยังไงน้องก็ไม่คืนกลับมาหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพให้กับน้องบอยนะคะเวลาผ่านไปค่ะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะถูกลืมเลือนไม่มีใครสนใจไม่มีใครจำเรื่องที่น้องบอยเคยจมไปในสระว่ายน้ำแห่งนี้ได้ทางโรงเรียนก็ยังเปิดสอนวิชาว่ายน้ำให้กับเด็กป.1 ถึงป.6 อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาว่ายน้ำนะคะเด็กนักเรียนต้องซื้อชุดว่ายน้ำจากทางโรงเรียนนะคะต้องซื้ออุปกรณ์ว่ายน้ำที่จำเป็นต้องใช้อย่างเช่นพวกบอร์ดที่ใช้ในการเอามากอดแล้วใช้เท้าตีไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เราจมอะค่ะบางคนก็ถึงขั้นซื้อร่มชูชีพซื้อลูกบอลที่เอาไว้เล่นในน้ำได้นั่นเป็นเพราะว่ารายได้ทั้งหมดมันเข้าโรงเรียนค่ะทางผอ.ก็เลยไม่ยอมสั่งปิดสระว่ายน้ำนี้สักทีหลายปีต่อมาค่ะเหตุการณ์ร้ายก็ได้เกิดซ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้เกิดกับเด็กโตค่ะก็คือเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ไม่ใช่ว่าน้องเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่ด้วยความที่เขาหมดแรงแล้วก็เป็นตะคริวค่ะในระหว่างที่คุณครูกำลังสอนว่ายน้ำอยู่นั้นน้องป.6 คนนี้ก็ตะโกนบอกเพื่อนว่าตะคริวตะคริวแต่เพื่อนก็คิดว่าเขาเล่นค่ะเพราะว่าเพื่อนคนนี้ว่ายน้ำเก่งมากจึงไม่มีใครเชื่อค่ะว่าเขาจะจมน้ำจริงๆสุดท้ายแล้วเขาก็จมลงไปสู่ก้นบ่อโดยที่เพื่อนๆน่ะยังนึกสนุกขำกันอยู่เลยว่าเฮ้ยมันแกล้งได้เนียนว่ะแกล้งซะเหมือนเลยเหมือนคนจมน้ำจริงๆแต่พอเวลาผ่านไปค่ะน้องป.6 คนนั้นก็ไม่โผล่ขึ้นมาสักทีกว่าจะรู้ตัวว่าเพื่อนไม่ได้แกล้งเพื่อนก็ได้หมดลมหายใจลงไปแล้วค่ะซ้ำร้ายก็คือคุณครูค่ะแทนที่จะรีบกระโดดลงไปช่วยเด็กกลายเป็นว่าเสียสติไปเลยค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่วิ่งรอบสระน้ำอยู่อย่างนั้นไม่รีบกระโดดลงไปเอาน้องขึ้นมาแล้วคือถ้าปั๊มหัวใจหรือช่วยผายปอดตอนนั้นก็อาจจะยังทันเพราะว่าเพื่อนๆเพิ่งเห็นใช่ไหมคะแต่คุณครูคุมสติตัวเองไม่อยู่ค่ะกลายเป็นว่าน้องก็เลยเสียชีวิตไปจริงๆเป็นศพที่2ของโรงเรียนแห่งนี้เมื่อเกิดเรื่องขึ้นขนาดนี้ทางผู้ปกครองก็เลยร่วมมือกันประชุมผู้ปกครองขึ้นมาเป็นการด่วนเพื่อที่จะขอร้องให้ทางโรงเรียนเนี่ยยุติการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กแล้วก็ให้ปิดสระน้ำให้ปิดตายไปเลยแต่กว่าที่ผอ.เขาจะยอมรับเรื่องนี้นะคะก็ใช้เวลานานมากค่ะจนเกือบจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำร้ายครั้งที่3ดีที่ว่าตอนนั้นพานโรงเดินผ่านมาเห็นค่ะเหตุการณ์ครั้งที่3นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเด็กหญิงคนนึงค่ะ
เขาได้นัดกับเพื่อนชายไว้ว่าจะไปนั่งคุยกันที่สระว่ายน้ำหลังเลิกเรียนเพราะหลังเลิกเรียนจะไม่มีใครไปที่บริเวณนั้นแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็ไปนั่งรออยู่ที่ริมสระรอว่าเมื่อไหร่เพื่อนชายที่เขานัดไว้จะมาสักทีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะอยู่ๆน้องผู้หญิงคนนี้ก็ถูกกระชากขาลากลงไปในสระว่ายน้ำเอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ด้วยความที่น้องเขายังมีสติค่ะเขาก็ตะโกนโวยวายเสียงดังแล้วก็บังเอิญว่าผ่านลงเดินผ่านไปตรงนั้นพอดีค่ะก็เลยกระโดดช่วยน้องขึ้นมาได้ทันพอดีไม่งั้นคงได้เกิดเหตุการณ์ซ้ำร้ายเป็นครั้งที่3เกิดขึ้นนั่นเลยค่ะเป็นเพราะเด็กหญิงคนนี้รอดชีวิตจากตนนั้นมาได้เขาก็เลยได้เอามาเล่าให้คนอื่นฟังว่าขณะที่เขานั่งอยู่แล้วเขาหย่อนเท้าลงไปในสระว่ายน้ำค่ะเขารู้สึกได้ว่าเหมือนมีมือของใครสักคนหนึ่งมาจับที่ข้อเท้าของเขาแล้วก็กระชากเขาลงไปด้วยแรงที่มหาศาลนะคะดึงลงไปฟึบเลยแล้วระหว่างที่เขาจมอยู่ในน้ำเขาก็ได้ยินแต่เสียงที่บอกว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะมาอยู่ด้วยกันเถอะนะมาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่ด้วยกันเถอะเขาบอกว่ามีแต่เสียงเนี้ยก้องอยู่ในหัวเขาเต็มไปหมดแล้วก็โชคดีค่ะที่น้าพาลงมาช่วยเขาขึ้นมาได้ไม่งั้นผอ.ก็ไม่ยอมปิดสระว่ายน้ำของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะและตอนนี้สระว่ายน้ำของโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดตายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยได้ข่าวว่าจะใช้ดินไปกลบไปถมบ่อนี้เพื่อที่จะทำเป็นสนามกีฬาในร่มเพิ่มขึ้นนะคะแต่พี่จุ๋มไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทำแล้วหรือยังเพราะก็หลายปีมาแล้ว